ีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อัมพวาอีกครั้งแล้วครับนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนำสิ่งดีๆนะครับถ้าเกิดทุกท่านมาเที่ยวที่นี่นะฮะที่ฟาร์มอัมพวาไฮโดรกรีนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พบกับเจ้าของครับตัวจริงครับมาเชิญมาทางนี้เลยครับครับนี่คือหนูเนนะครับหนูเนนี่คือเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับครับวันนี้ครับผมจะมาถามถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผักนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตถามครับวันนี้โอเคครับเริ่มต้นจากอะไรดีก่อนวันนี้เราอนุบาลไหมครับอนุบาลก็ดีครับอนุบาลเลยตรงนี้เขาเรียกว่าบ่ออนุบาลใช่ไหมครับคุณเนครับถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะทำเลยเนี่ยครับเริ่มต้นเลยต้องรู้อะไรก่อนครับต้องรู้ว่าอะไรใช่ไหมครับต้องรู้ว่าเราต้องใช้เม็ดแบบไหนครับเม็ดใช่ไหมครับผักนี้ที่ผมทราบมาว่ามันก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับแต่ส่วนที่ของคุณเนครับเลือกที่จะใช้นะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างเนปลูกแค่เลดโอ๊กกับกรีนโอ๊กค่ะช่วงนี้เพราะว่าลูกค้าเขาใช้เลดโอ๊กกับกรีนโอ๊กมากกว่าแต่ต้องปลูกแบบนี้ค่ะอย่างที่ผมข้างหน้าผมเนี่ยครับเป็นเม็ดของอันนี้กรีนโอ๊กค่ะกรีนโอ๊กค่ะอ๋อที่ผมเห็นในกรีนโอ๊กหนึ่งสัปดาห์เขาทำสลัดกันใช่ไหมครับเขียวๆสวยๆอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เป็นเพชรโอ๊กครับจะเป็นมันจะไม่เหมือนกันม่วงนิดๆใช่ไหมตอนเขาโตนะครับตรงนี้อายุเขาก็ประมาณ1สัปดาห์1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์ตั้งแต่ลงเมล็ดเลยนะครับลงเมล็ดเลยก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับด้านขวามือผมนี่ก็ประมาณอายุ2สัปดาห์2สัปดาห์แล้วนะครับ3สัปดาห์ครับผมครับลองโพสต์ไปข้างหลังดูครับตอนนี้ครับมันเป็นอะไรต้นหมอกค่ะต้นหมอกครับเพื่ออะไรครับเนี่ยไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันร้อนนะครับน่าจะตั้งทามเมอร์ไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะมีเวลาตั้งไว้คือชั่วโมงนี้เขาจะออกมาประมาณก็20นาทีประมาณ20นาทีแล้วก็จะออกประมาณที่ผมจับเวลาดูคร่าวๆก็ประมาณ20วิใช่20นาทีออกมา20วิค่ะครับผมโอเคครับแล้วแต่อากาศนะคะว่าร้อนหรือไม่ร้อนถ้าร้อนมากเราก็จะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดใครที่ผ่านมาทางนี้นะครับอัมพวาติดต่อนะครับติดต่อบอกได้เลยครับติดต่ออะไรติดต่อเนค่ะเบอร์0814913060ค่ะ3060แล้วก็0804375717ในมีเว็บเพจไหมมีค่ะอัมพวาไฮโดรกรีนค่ะโอเคครับก็ตรงนี้วันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณเนนะครับที่จะให้เราดูผักสวยๆอร่อยน่ากินน่ากินวันนี้เราจะมีตอนเที่ยงใช่ไหมฮะผมชักจะหิวแล้วสิงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้